สวัสดีครับผมออสสมาร์ทนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วครับกับการแกะกล่องรีวิวนะครับซึ่งวันนี้ก็มีปืนตัวใหม่เพิ่งได้มานะครับซึ่งก็หน้ากล่องก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวก๊อกของ WE นั่นเองนะครับซึ่งเป็นก๊อกที่คัสตอมมานะครับจากก๊อกธรรมดาทั่วไปตัวนี้ที่ผมได้มาเป็นก๊อก19นะครับเดี๋ยวเราดูจากหน้ากล่องก็เป็นก๊อก19ตัวเฟรมดำนะครับเฟรมดำสไลด์ดำท่อสีเงินนะครับนี่คือลักษณะกล่องก็เหมือนกล่องธรรมดาทั่วไปเพียงแค่มีสติกเกอร์ติดตัวนี้มานะครับตัวรูปคัตตอมโอเคเดี๋ยวแกะข้างในกันเลยนะครับว่าข้างในจะมีอะไรเหมือนปกติทั่วไปตัวก๊อกปกติทั่วไปหรือเปล่านะครับนี่เปิดมาก็จะมีปืนนะครับแล้วก็มีปืนมีแมกกาซีนนะครับแล้วก็มีคู่มือเนี่ยผมไว้ด้านล่างอ่ะก็เหมือนปืนก๊อกทั่วไปของ WE นะครับก็มีอยู่แค่นี้แต่หลักๆใจความของมันวันนี้ที่ผมจะรีวิวก็คือเจ้าตัวชิ้นงานข้างในของมันนะครับเดี๋ยวผมปิดกล่องก่อนนะซึ่งผมสั่งมาสเปคที่ผมอยากได้ก็คือสไลด์ดำนะครับเฟรมดำแล้วก็ท่อเงินเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูกันนะครับว่าก๊อกตัวนี้มันแตกต่างจากก๊อก19ทั่วไปยังไงนะครับตัวนี้เป็นก๊อก19นะครับผ่านการปรับปรุงหรือคัสตอมอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากสังเกตถ้าสังเกตลายเฟรมของมันลายสไลด์ของมันเฟรมกงไกแล้วก็ตัวไกนะครับแล้วก็มีบ่อแม็กที่เห็นชัดเจนแล้วก็มีศูนย์หน้าหลังนะครับแล้วก็การทำลายทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่กันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากบ่อแม็กนะครับบ่อแม็กก็มีบ่อแม็กมาให้นะครับแล้วก็มีบากตรงนี้เขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นเหลี่ยมเพชรนะครับคอนเซปต์ของปืนตัวนี้มันก็จะเป็นทำจุดต่างๆเป็นเหลี่ยมเพชรตามจุดต่างๆแต่เสียดายนะครับที่เขาไม่ได้ทำคันค้างสไลด์ตรงนี้ครับปลดสไลด์เนี่ยเป็นเหลี่ยมเพชรขึ้นมาด้วยถ้าทำจะดีมากเลยเรามาไล่ตรงนี้ทีนี้ตรงนี้ก็เป็นสีเงินล้นบ่อแม็กนะครับแล้วก็ยึดน็อตตรงนี้มาเป็นน็อตเกี่ยวปล่อยธรรมดาสีดำนะครับแล้วก็มีหมุดตรงนี้เป็นสีทองมาให้นะครับซึ่งตรงนี้จริงมันจะมีตัวอักษรมานะครับที่เขาเขียนมาแต่ก๊อก19ไม่มีจะมีเฉพาะ17 18แล้วก็34 35นะครับทีนี้เฟรมของมันก็ทำการลื่นมาให้นะครับเนี่ยครับแล้วก็สลักเม็ดอินไต้หวันเหมือนเดิมนะครับส่วนปลดแม็กก็ทำใหญ่มาพอๆกับตัว Gen 4นะครับแล้วตรงนี้ก็เนี่ยครับทำเป็นทรงเหลี่ยมเพชรมาให้เป็นคอนเซปต์ของปืนตัวนี้นั่นเองนะครับทีนี้ไล่มาตรงถึงตัวไกก็ทำเป็นไกตรงนะครับทำลิ้นไกสีแดงแล้วก็มีเนี่ยเหลี่ยมอย่างนี้มาอีกให้แล้วก็สลัก WET นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ของเจ้าตัวนี้นี่เอง
นี้เรามาดูแม็กเมื่อกี้ลืมแม็กแม็กก็จะมีนะครับจะใหญ่กว่าก๊อกทั่วไปนะครับบิดตูดแม็กแต่ก็มีบากตรงนี้ไว้เหลี่ยมเพชรเหมือนกันนะครับทำเพื่อให้เข้ากับตัวบ่อแม็กส่วนตรงอื่นก็เหมือนก๊อก19ทั่วไปนะครับแม็กของมันบรรจุได้ก็เท่ากันครับตอนนี้บ่อแม็กแล้วเฟรมแล้วไกลแล้วเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันนะครับสไลด์นะครับก็เป็นสไลด์แต่งมีสารลักษณ์ WE 19นะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นซีรีส์ของเขาเลยครับแบบนี้แล้วก็สไลด์ก็จะมีเจาะพอร์ต3ด้านซึ่งก๊อกธรรมดาไม่มีนะครับนั่นบนแล้วก็สลัก WVT ครับสัญลักษณ์ของเขาเหมือนเดิมตัวนี้ผมสั่งท่อเงินนะครับเหตุผลที่สั่งท่อเงินก็เพราะว่าปกติก๊อกเนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยสิ่งที่ต้องรับให้ได้ก็คือเจ้าตัวท่อนอกมันจะเป็นรอยซึ่งก๊อกซีดีนี้ก็จะมีเฟรมดำท่อทองเฟรมดำท่อเงินไม่ใช่สไลด์ดำท่อเงินสไลด์ดำท่อทองแล้วก็สไลด์เงินท่อดำสไลด์เงินท่อทองซึ่งที่ผมเลือกเป็นท่อเงินเพราะว่าเวลาถลอกเนี่ยมันจะเห็นไม่ชัดเหมือนทองแล้วถลอกจะเป็นสีเงินหรือดำถลอกก็เป็นสีเงินแต่นี่เงินอยู่แล้วมันก็จะดูไม่น่าเกลียดมากนะครับเวลาถลอกทีนี้เรามาดูตรงด้านหลังตรงนี้ยิงหมุดสีทองนะครับตรงนี้ก็หมุดสีทองด้านหลังก็เป็นรูปกะโหลกซึ่งถ้าเป็นก๊อกธรรมดาก็จะเรียบๆนะครับแล้วก็ศูนย์เป็นเหมือนไฟเบอร์ออปติกครับคล้ายๆเรืองแสงแต่มันจะทำให้เห็นชัดมากขึ้นนะครับเราดูนะครับข้างหน้าเป็นสีเขียวข้างหลังเป็นสีส้มนะครับก็มีมาร์กกิ้งตรงนี้สัญลักษณ์นี้เหมือนกันนะครับทีนี้ตรงไหนอีกล่ะเดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเหมือนก๊อกทั่วไปไหมขึ้นสไลด์นะครับแล้วก็ขึ้นสไลด์ค้างดึงสลักลงก็ปล่อยก๊อก19เนี่ยก๊อก19 17จะถอดสไลด์ง่ายกว่าก๊อก35ก๊อก18แล้วก็23เนี่ยมันเป็นระบบออโต้ถอดสไลด์ยากหน่อยระบบภายในก็เหมือนก๊อก19นะครับเหมือนก๊อก19ก๊อก17เป็นระบบยิงเซมิออโต้นะครับฟูลออโต้ไม่ได้นะครับก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนก๊อกทั่วไปนะข้างในไกลล็อตก็ปกติเหมือนก๊อก19ทั่วไปเรามาดูท่อนะครับเดี๋ยวครับเรามาดูสไลด์กันดีกว่าอีกทีก็เจาะ3ด้านทีนี้ท่อด้านในก็เป็นท่อในก็เป็นทองเหลืองธรรมดานะครับก็เหมือนก๊อก19ทั่วไปเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างส่วนเนี่ยที่แตกต่างก็คือเจ้าตัวสีเงินตัวนี้นะครับThank you.
นะครับที่แตกต่างก็คือสีเงินท่อเงินท่อนอกสีเงินตัวนี้นะครับก็มีมาร์กิ้งมาให้นะครับก็อย่างที่บอกครับผมเรียกเป็นสีเงินเวลาถลอกจะได้เห็นรอยไม่ชัดนะครับเหตุผลที่เลือกท่อเงินมาจริงๆแล้วทองมันจะสวยกว่าแต่ถลอกแล้วมันจะไม่สวยนะครับตรงนี้ก็จะมีเกลียวใส่เซเลนเซอร์นะครับใส่แรปเตอร์โอเคเดี๋ยวผมประกอบเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็ประกอบก็เอียงเข้าไปนิดนึงแล้วก็ใส่ไปนะครับไกลล็อตก็จะมีบากใส่ตรงบากที่เขาทำมาให้นะครับแล้วก็ดันแล้วก็ประกอบแป๊บนึงครับตอนนี้อยู่หลังกล้องอาจจะเล็งยากนิดนึงโอเคสไลด์เข้าครับมันไม่ลงเราใส่ไกลล็อตผิดหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับก็ไม่น่าผิดก็ปืนตัวนี้จริงจะทำออกมานานแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งได้มาก็เลยเพิ่งได้รีวิวก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะใส่เจ้าตัวไฟฉายหรืออุปกรณ์เสริมตัวไหนเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับแล้วอาจจะมายิงให้ดูด้วยว่าแรงถีบแรงรีคอยจะเหมือนกับก๊อก19ตัวธรรมดาของ WE หรือเปล่านะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ